สวัสดีครับอาจอร์จอินดี้วันนี้เรามาพักโรงแรมวานาบรรยากาศโรงแรมนะครับเพื่อนๆเราเข้ามาจังหวัดหนองคายเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าดูบรรยากาศของเราพาเพื่อนๆดูบรรยากาศโรงแรมนะเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเราจองผ่านระบบมาจองผ่านระบบมาครับผมอ่ะบรรยากาศโอ้ธรรมชาติธรรมชาติอ่ะเปิดห้องก่อนเปิดห้องก่อนชื่อว่าโรงแรมอะไรลูกวานาเวลเนสรีสอร์ทวานาอะไรต่อนะวานาเวลเนสรีสอร์ทเวลเนสรีสอร์ทโอ้ฝรั่งพักที่นี่โอ้บรรยากาศสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง3โมงครึ่ง7โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งค่ะโอ้บรรยากาศแจ๋วมากเอ้าสูงไกลโอ้กลางคืนเป็นโคมไฟอยู่ชั้น2ใช่ไหมอยู่ชั้น2โอ้บรรยากาศแต่มันร่มรื่นด้วยต้นไม้น่ะว้าวนี่ห้องประมาณกี่ห้องเลยทั้งหมดโอ้เป็นร้อยเนี่ยประมาณ50กว่าห้องเหรอ58อันนี้อยู่อำเภอเมืองไหมตรงนี้อำเภอเมืองนะเป็นอำเภอเมืองว้าวบรรยากาศตุ้มรื่นเลยเพื่อนวันปกติ 1,100 บาทเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะเริ่มต้นที่ 1,200 ค่ะห้องนี้เลยนะเสาร์อาทิตย์ 1,200 เหรอใช่ค่ะต่อคืนขออนุญาตนะได้ได้ได้เดี๋ยวครับเพื่อนเพื่อนดูบันทึกแนะนำเลยแนะนำหน่อยอยู่ตรงอำเภออะไรค่ะวานาเวลเนสรีสอร์ทนะคะอยู่ถนนบ้านดอนสวรรค์นะคะบ้านดอนสวรรค์จังหวัดจังหวัดหนองคายค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะจุดเด่นของโรงแรมมีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆจุดเด่นของโรงแรมนะคะจะเป็นความธรรมชาติธรรมชาติบอกเพื่อนๆต้นไม้เยอะแยะเลยมีสระว่ายน้ำลูกค้าวอล์กอินต่างชาติก็เยอะอยู่นะเยอะขอบคุณคุณน้องมากมาส่งถึงห้องโอเคบาย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 เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูบรรยากาศเราทำคลิปไปด้วยเข้ามาปุ๊บปู๊ห้องกว้างใหญ่มากสมราคา1,200นะว้าวดูเพื่อนๆบรรยากาศโอเคเลยออกมาก็เจอระเบียงใหญ่กฎกติกาห้ามสูบบุหรี่แล้ว218นะโอเคมีอาหารเช้าไหมอาหารเช้าถ้าซื้อกับทางเราโดยตรงจะรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านแล้วค่ะ2ท่านนะใช่ค่ะแต่นี่อาหารเช้าของพี่อยู่ในโฟอยู่แล้วใช่ไหมอาหารเช้าน้องมากโอเคเราไปเอากระเป๋าเพื่อนๆโอ้โหกว้างๆเออราคา1,000กว่าอ่ะโอเคนี่ธรรมชาติตรงนั้นเลยอ่ะลูกค้าอาบน้ำเหมือนเดิมอาบน้ำนี่อาบได้ตลอดใช่ไหมสระน้ำนี่ลงได้ตลอดเลยใช่ไหมหนูนี่หนูเนี่ยอายุถึง17เหรอมาทำงานหรือว่าหนูมาทำงานพระธรรมเนี่ยลูกฝึกงานนางเด็กๆฝึกงานนะนักศึกษาฝึกงานใช่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนอยู่อาชีวะค่ะอาชีวะหนองคายใช่ไหมใช่ค่ะฝึกงานนี่กี่วันมาอะไรฝึกงาน6เดือน6เดือนนี้จักเดือนแล้วเนี่ยประมาณ4เดือนแล้วค่ะ4เดือนนี้ฝึกงานแล้วรอจบใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อยู่เรียนคณะอะไรภาษาต่างประเทศโอ้ภาษาต่างประเทศธุรกิจว้าวบรรยากาศเพื่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่ตรงโซนครัวเนาะตอนเช้าห้องอาหารรีวิวหน่อยโอ้บรรยากาศโอเคเลยเพื่อนๆนะครับบรรยากาศโอเคเลยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยจากช่องป่าจอดอินดี้ตอนเช้ามาเราก็แจ้งเลขที่ห้องใช่ไหมค่ะมีอาหารเช้าเพื่อนๆโอ้บรรยากาศแจ๋วมากโอ้ธรรมชาติดีธรรมชาติอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราก็ไปเอาสัมภาระขึ้นรถนะครับครับตอนนี้ป่าจอดอินดี้ก็พักอยู่ที่วานาเวนิสรีสอร์ทนะครับอยู่จังหวัดหนองคายนะครับห้องที่เราพักก็ประมาณ 1,200 นะครับบรรยากาศของห้องหน่อยเตียงใหญ่นะครับเพื่อนๆแบ็คกราวด์พื้นสีขาวมีระเบียงข้างนอกนะครับดูสระน้ำ
หรือภายในห้องนะครับเพื่อนๆเขาจะมีเคาน์เตอร์ทีวีนะครับมีชุดคาเฟ่ให้นี่ก็เป็นเก้าอี้นะครับนั่งดูบรรยากาศสระน้ำมีอะไรอีกเอ่ยมีน้ำให้1ขวดนะฮะเพื่อนๆตู้เย็นบรรยากาศข้างนอกเพื่อนๆนี่อยู่ระเบียงมีมุมสระน้ำกว้างกว้างข้างนอกข้างนอกมีที่นั่งด้วยชมวิวชั้นล่างก็จะเป็นเล่นน้ำเลยอยู่ชั้นล่างเล่นน้ำเลยชั้นล่างเก๋ไก๋อยู่เล่นน้ำได้เลยเพื่อนๆวานาเวนิสรีสอร์ทนี่นุชก็เป็นโซนออฟฟิศนะครับเพื่อนๆก็มีราวตากผ้าให้กระจกบานใหญ่เลยครับเพื่อนๆบรรยากาศข้างในห้องมีภายในห้องนะครับเพื่อนมีลูกค้าฝรั่งมาพักอยู่ด้วย เป็นแอร์ฝังผนังนะบานกระจกประตูทางเข้านี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามีตัวเก็บตู้นิรภัยด้วยนะฮะใครมีสมบัติก็เก็บได้เลยครับที่วางรองเท้ามีมุมของตู้ผ้าใช้ประตูเลื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนๆประตูเลื่อนนี่ก็โซนห้องน้ำกว้างขวางโอ้ซิงน้ำนอนเลยนะครับเพื่อนๆอ่างล้างมือข้างบนก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวครับกระจกบานใหญ่นะครับถัดมาก็จะเป็นโซนชักโครกมีโซนอาบน้ำด้วยโซนอาบน้ำฝักบัวชมพูให้กันนี่ก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นในตัวมาดูกันโอเคแนะนำเพื่อนๆนะฮะแนะนำเพื่อนๆนะครับมาจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้เราพักวานารีสอร์ทบรรยากาศโอเคนะครับห้องละ1,000ต้นๆเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับรีวิวจากช่องป่าช็อตอินดี้ขอบคุณมากครับป้า